เฮีย9มอบตัว DSI สู้คดีหมูเถื่อนสอบเครียดแจ้ง4ข้อหาก่อนให้ประกัน 200,000 เฮีย9มอบตัว DSI สู้คดีหมูเถื่อนพนง.สอบหยบสวนแจ้ง4ข้อหาสอบเครียดก่อนให้ประกันตัวเงินสด 200,000 เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศนัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนพรุ่งนี้จากกรณีคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI คดีหมูเถื่อนภายใต้การกำกับของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรงอธิบดี DSI และรักษาราชการแทนอธิบดี DSI นำโดยพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนดำเนินการรับคดีพิเศษเพิ่มเติมอีก2คดีได้แก่คดีพิเศษที่เศษ126ส่วน2566กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทสัตว์สุกรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายและได้นำออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดแล้วจำนวน 2,388 ตู้และคดีพิเศษที่เศษ127ส่วน 2,566 กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายจำนวนกว่า 10,000 ตู้เพื่อสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดสำหรับดำเนินคดีทางอาญาตามฐานความผิดต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับ5บุคคลประกอบด้วยนายหลี่หรือเฮีย9นายหยางยาซุงมอบตัวนายกรินนางสาวนวพรมอบตัวและนายสมเกียรติหรือเฮียเกียรติมอบตัวในฐานความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2560พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและข้อหาร่วมกันฟอกเงินตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเมื่อเวลา 13:50 วันที่22มกราคม2567ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่านายหลี่เซิ่งเจียวหรือเฮีย9ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีตีนไก่สวมสิทธิ์เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับประเทศไทยโดยลงเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตม.และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสะกดรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จึงเข้าควบคุมพร้อมทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหา4ข้อหาก่อนนำตัวมาที่ DSI เพื่อขยายผลจากหมูเถื่อน 10,000 ตู้หลังจากนายหลี่ซึ่งเจียวถูกคุมตัวมายังที่ DSI แล้วเจ้าหน้าที่นำตัวส่งให้กับหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการทางกฎหมายและสอบปากคำเวลา 16:00 นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวเฮีย9ไปลงบันทึกจับกุมที่ห้องพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนชั้น7ของอาคาร DSI โดยมีพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ DSI ดำเนินการสอบสวนระหว่างทางสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงเรื่องคดีเฮีย9ตอบว่าไม่ได้ทำเมื่อถามว่าจะมีเรื่องชี้แจงหรือไม่เฮีย9ตอบสั้นๆว่าไม่มีเวลา 16:50 เฮีย9ยังคงถูกสอบสวนอยู่ภายในห้องสอบสวนด้วยสีหน้าแคร่งเครียดต่อมาเวลา 18:00 นพนักงานสอบสวนให้ประกันตัวเฮีย9ด้วยเงินสด 200,000 เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศทั้งนี้มีรายงานว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคดีพิเศษที่เศษ127ส่วน2566มีหนังสือด่วนที่สุดขอเชิญคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมประชุมคดีในวันพรุ่งนี้วันที่23มกราคม67เวลา 19:00 นที่อาคาร DSI ศูนย์ราชการสำหรับคดีดังกล่าว DSI ได้ขอศาลอาญาออกหมายจับ5บุคคลประกอบด้วยนายหลี่เซิ่งเจียวหรือเฮีย9นายหยางยาซุงนายกรินทร์
นางสาวนวพรและนายสมเกียรติในฐานความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและข้อหาร่วมกันฟอกเงินก่อนเข้ามอบตัวแล้ว3คนขณะที่นายหลี่เซิ่งเจียวได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวประสาน DSI ขอเข้ามอบตัวในวันนี้ส่วนบุตรชายของนายหลี่เซิ่งเจียวยังไม่ได้ประสานขอมอบตัวแต่อย่างใดเพื่อนเล่าแฟนหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลพฤติกรรมโหดแชร์แชทเลิกคือตายเท่านั้นเพื่อนแชร์พฤติกรรมแฟนหนุ่มหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลสาวทำร้ายร่างกายประจำแถมแชทขู่ลั่นอยากเลิกก็ตายจากไปเท่านั้นไม่ต้องช่วยออกความเห็นจากกรณีเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตในคอนโดหรูประชาอุทิศ24ซึ่งเพื่อนสนิทเป็นคนไปพบโดยให้ข้อมูลว่าทะเลาะกับแฟนหนุ่มบ่อยครั้งเมื่อตำรวจไปตามตัวฝ่ายชายระหว่างกำลังบุกฝ่ายชายได้ยิงตนเองเสียชีวิตนั้นโดยเพื่อนผู้ตายได้เปิดเผยว่าพฤติกรรมของฝ่ายชายมักทำร้ายเพื่อนก่อนหน้านี้ได้บีบคอหวานเจี๊ยบจนเส้นเลือดในตาแตกมีครั้งหนึ่งที่เอาปืนตบหน้าแต่เพื่อนเขารักของเขาเพื่อนก็ไม่อยากยุ่งพอพิมพ์ไปในกลุ่มผู้ชายก็เอามือถือหวานเจี๊ยบมาพิมพ์ว่าอย่ามายุ่งความตายเท่านั้นที่พรากเราจากกันได้ไม่ให้เพื่อนมายุ่งเราก็กลัวด้วยเพื่อนผู้เสียชีวิตกล่าวเพื่อนผู้ตายเปิดเผยอีกว่าพวกตนคิดว่าฝ่ายชายเป็นคนทำอย่างแน่นอนเพื่อนตนไม่ทำร้ายตัวเองอย่างแน่นอนมีการอำพรางวางปืนอยู่ข้างซ้ายปืนไม่ได้กระเด็นออกจากตัวเลยอยู่ที่มือซึ่งข้างห้องก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยห้องก็ของกระจัดกระจายไปหมดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในแชทได้มีการพิมพ์ข่มขู่เพื่อนของผู้ตายโดยระบุว่าอยากเลิกก็ตายจากไปเท่านั้นไม่ต้องช่วยออกความเห็นเดี๋ยวจะไล่เช็คบินทีละตัวใครที่ยุให้เจี๊ยบเลิกไม่ต้องห่วงไม่บังคับให้เลือดจะอยู่จะตายแบบไหนดีอ่านเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตเปลือยปริศนาคาคอนโดยังห่างรถถังมวยไทยบุกทุบซอกทีกาก้าคาบ้านศึกแคมโบเดียกุลคแมคาบ้านซอกทีกาก้าหรือกาก้าแปะมีนบุรีนักมวยไทยชาวกัมพูชาพลาดท่าโดนขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลมวยไทยแท้หวดแข้งซ้ายเข้าก้านคอถึงสุดหัวให้กรรมการนับปลายยก2ครบ3ยกขุนศึกน้อยชนะคะแนนนักชกขวัญใจชาวคแมเจ้าถิ่นในการแข่งขันแคมโบเดียกุลคแม KKIF ที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากาก้าแปะมีนบุรีซึ่งเดินทางกลับบ้านเกิดไปชกมวยที่กัมพูชาหลังจากเกิดกระแสความขัดแย้งระหว่างมวยไทยกับกุลคแมขึ้นในช่วงซีเกมครั้งที่32จนไม่มีใครจัดให้ขึ้นชกมวยไทยเลยอย่างไรก็ตามสื่อเขมรให้ความสนใจยอดมวยไทยเชื้อสายเขมรโดยเมื่อปลายปีที่แล้วกาก้าขึ้นชกเอาชนะคะแนนเฉิงฟูเหิงในมวยรายการเดียวกันซึ่งจัดที่จอทาเคอร์และประโคมข่าวอยากให้กาก้าได้รีแมตช์กับรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพค่าตัว10ล้านบาทอีกครั้งหลังเคยเจอกันในเชิงมวยไทยในศึกวันเมื่อปี2021ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากาก้ามีคิวเจอกับขุนศึกน้อยมวยซ้ายวัย25ปีจากชัยภูมิและกลางยก2ขุนศึกน้อยจัดการเตะก้านคอกาก้าจนหล่นให้กรรมการต้องนับก่อนขุนศึกน้อยบุกไปชนะคะแนนกาก้าถึงกัมพูชาหลังการชกซอกทีได้เขียนเฟซบุ๊กด้วยภาษาไทยว่าแพ้คะแนนครับเมื่อคืนพลาดโดนก้าคอขอโทษพี่น้องชาวกัมพูชาทุกคนขอโทษนายผมเสรีจันทร์ที่ทำให้ผิดหวังไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากแก้มือครับ